Novoke 7-in-1 ครับอุปกรณ์แคมปิ้งแบบมัลติฟังก์ชันที่รวมการใช้งานไว้ในกระเป๋าใบเดียวพกพาง่ายใช้งานสะดวกนะครับประกอบไปด้วยโมดูลหลักที่เป็นโคมไฟแคมปิ้งแบบ360องศาจะวางหรือจะแขวนก็สามารถใช้งานได้ครับโดยโหมดต่างๆนะครับเขาสามารถใช้เป็นไฟฉายแสงกว้างที่สว่าง500ลูเมนไฟฉายแสงพุ่งที่สามารถซูมเข้าและก็ซูมออกแสงได้ครับพัดลมพกพาแรงลม 5.5 มิลลิเมตรตัวเล็กๆแต่แรงมากๆตัวไล่ยุงครับที่สามารถใช้แผ่นไล่ยุง2แผ่นแล้วก็หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ตัวเป่าลมสำหรับอุปกรณ์แคมป์นะครับถือว่าครบมากๆแล้วก็ลำโพงบลูทูธสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงทั้งหมดนะครับรวมอยู่ใน Novoke 7-in-1 เดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานกันครับตัว Novoke 7-in-1 นะครับผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องก่อนโดยกล่องที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือกล่องของโมดูลหลักนะครับผมขอเรียกว่าสั้นๆว่าตัวหลักละกันนะครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว Novoke 7-in-1 ซึ่งเป็นโมดูลหลักตัวมีวอลนะครับมีตัวเครื่องครับสายชาร์จ USB Type-C คาราบิเนอร์สำหรับแขวนนะครับส่วน2ตัวทางฝั่งนี้จะเป็นคล้ายๆกับเคสนะครับเอาไว้สำหรับพันรอบตัวเครื่องแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อในชุดคอมโบเขาจะมีโมดูลเสริมหรือตัวมอดเสริมนะครับมาทั้งหมด6ตัวผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นตัวมอดเสริมแล้วกันนะครับในชุดคอมโบเขายังจะมีกระเป๋าให้นะครับเป็นกระเป๋าของตัว Novoke เลยด้านหน้าของกระเป๋าครับมีที่ห้อยที่แขวนอุปกรณ์เสริมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูนะครับส่วนด้านฝานะครับเขาก็จะมีตัวช่องใส่ของเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของตัวแอร์ปั๊มนะก็มีซิปแล้วก็เป็นตาข่ายอย่างดีให้นะครับโอเคสำหรับตัวกระเป๋าครับNovoke ออกแบบให้มีตัวหลัก1ตัวนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยตัวมันเองนะครับผมเปิดสวิตช์ดูเขาก็จะมีไฟติดนะครับตัวหมดเสริมเขาจะเป็นอุปกรณ์ในแต่ละตัวนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างของไฟแสงกว้างนะครับมีปลั๊กเป็น USB Type-A ตัวผู้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเอานำมาเสียบกับตัวหมดหลักนะครับนี่เสียบเข้าไปแล้วนะครับเราจะสามารถใช้งานตัวหมดเสริมได้ผมกดเปิดครับก็จะมีฐานะไฟสวิตช์แล้วก็ไฟสีเขียวขึ้นแสงก็จะติดขึ้นมานะครับก็ในการใช้งานแต่ละตัวก็จะมีฟังก์ชันแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในการออกแบบนะครับส่วนการเปิดใช้งานนะครับทั้งตัวหลักและก็ตัวเสริมเขาจะสามารถเปิดการใช้งานแบบเป็นอิสระต่อกันนะครับก็คือเปิดพร้อมกันก็ได้หรือจะเปิดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือคอนเซปต์การออกแบบในการประยุกต์การใช้งานจริงนั้นผมบอกได้เลยว่าสนุกกว่านี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันนะครับกิจกรรมแรกนะครับสำหรับการมามินิแคมปิ้งหรือการมารีวิวอุปกรณ์นะครับเราควรจะจุดเจ้าตัวยากันยุงก่อนนะครับและผมก็มีตัว Mosquito Repellent Mod นะครับก็คือโมดูลสำหรับไล่ยุงโอเคผมสามารถใช้ตัวแผ่นไล่ยุงที่หาได้ตามท้องตลาดได้เลยนะครับผมเตรียมมา2แผ่นนะเพราะว่าเขาใส่ได้2แผ่นนะครับโอเคการใช้งานก็คือเปิดฝาครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างละแผ่นนะครับเขามี2ข้างใส่เข้าไปแล้วก็อีกด้านนึงดึงเปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปแผ่นหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแผ่นไล่ยุงโอเคไม่จำเป็นต้องใช้กับตัวมอดหลักนะครับเพราะว่ามอดหลักผมเปิดโคมไฟอยู่ด้านหลังตัวนี้ผมเตรียม power bank ที่มี type A นะครับพอร์ต USB type A ก็สามารถใช้งานกันได้ผมเสียบเข้าไปนะครับโอเคครับหลังจากกดไปสักพักนึงแสงของเขาจะติดนั่นก็คือการกันยุงก็เริ่มทำงานแล้วครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้โอเคลุยกันอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็เจ้าตัว Novoke 7-in-1 เขามีตัวแฟนนะครับมินิแฟนก็คือโมดูลพัดลมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต่อเข้ากับตัวนี้ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นโคมไฟนะครับเขาก็ทำหน้าที่เป็นพัดลมได้ด้วยแค่ต่อเข้าไปครับจากนั้นก็เปิดพัดลมหรือถ้าใครนะครับมี power bank หลายอันนะครับก็สามารถประยุกต์มาใช้งานเป็นตัวพัดลมได้นะเราสามารถใช้ตัวหลักไปทำอย่างอื่นได้อาจจะแขวนเป็นโคมไฟหรือตั้งเป็นโคมไฟแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมมีตัว power bank อีกตัวหนึ่งก็สามารถใช้งานได้เลยนะ
ขอแค่มีพอร์ต USB Type A นะครับเสียบเข้าไปพัดลมนี่ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้ผมใช้ Power Bank ไป2ตัวนะครับก็คือกันยุงแล้วก็พัดลมในขณะที่ผมใช้ตัวมอนหลักเป็นโคมไฟได้สำหรับการมาแคมปิ้งหรือมินิแคมปิ้งนะครับใครอยากฟังเพลงมีเพลงในหัวใจนะครับตัว Lowok 7 in 1เขาก็มีมอดของตัวบลูทูธมาให้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมครับง่ายๆแค่เสียบเข้าไปจากนั้นก็เปิดโหมดบลูทูธนะครับเปิดสวิตช์โอเคครับเสียงมาละให้ฟังเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์หรือถ้าใครมีขาตั้งตัวเล็กๆนะครับก็สามารถเอาเข้ามาติดตรงนี้ได้เราก็จะได้มีสีเสียงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าลำโพงเขาจะไม่ติดพื้นโอเคครับผมขออนุญาตติดเสียงลงนะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับสำหรับตัวแอร์ปั๊มหรือตัวเป่าลมนะครับผมมีอุปกรณ์ก็คือหมอนลมอยู่1ใบนะครับเราก็แค่เลือกหัวที่มันใช้ได้กับอุปกรณ์ที่เรามีนะจากนั้นก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็ทำการเป่าแค่นั้นเองโอเคครับหมอนเป่าลมผมพร้อมใช้งานละครับทุกคนสภาพแสงตอนนี้ก็เหมาะกับการทดสอบแสงแล้วนะครับผมจะเริ่มทดสอบแสงเจ้าตัวโคมไฟในตัวโมดูลหลักนะครับตอนนี้ผมวางไว้ที่บนโต๊ะนะสภาพแสงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะยังไม่มืดสนิทแต่ก็เหมาะกับการทดสอบแล้วผมลองเปิดเลยนี่คือแสงระดับ 120 ลูเมนค่าความสว่างสูงสุดของเจ้าตัวโคมไฟกลมด้านบนนะครับซึ่งเป็นไฟ360องศาผมจะลองหลีให้ทุกคนดูก่อนนะหลีแสงลงพอหลีแสงลงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเปิดมาที่สว่างสุด120องศาของเขาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นผมจะถอดออกจากโมดูลตัวบลูทูธนะครับก็คือจะใช้ของเขาเดียวๆเลยถ้าผมแขวนกับเสาแขวนตะเกียงที่ผมเตรียมมาแสงที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าแสงสว่างของเขาจะกว้างขึ้นนะถ้ามีเสาแขวนตะเกียงนะครับเจ้าตัวนี้ไฟ360องศาเหมาะมากๆจากนั้นถ้าผมเปิดเจ้าตัวส่องสว่างด้านล่างผมจะเปิดนะครับกดเปิดใหม่ครับไฟด้านบนจากนั้นกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฟด้านล่างนะครับไฟด้านล่างสว่างแบบนี้จากนั้นเปิดก็คือทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสว่างใช้งานได้ดีเลยนะนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะครับไฟแสงกว้างเขาจะใช้งานพร้อมกับตัวโมดูลหลักได้เลยก็คือจะต่อเข้าไปแล้วก็เปิดไฟข้างล่างลองดูว่าแสงสว่างที่ได้นั้นเขาจะสว่างกว่าเดิมไหมนะผมจะลองเลยนะครับผมจะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะลองเปิดตัวไฟข้างล่างดูนี่ครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของแสงไฟโมดูลไฟสว่างไฟกว้างนะครับให้ดูค่าความสว่างว่าสว่างมากๆนะเรายังสามารถเปิดตัวบนแล้วก็ตัวล่างพร้อมกันได้ครับหรือจะเปิดปิดอิสระได้ซึ่งแสงที่ได้ผมมองว่าสว่างแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับนี่คือแสงสว่างที่เขาทำได้เลยโอเคผมจะเดินดูรอบๆให้ดูนะครับจะเห็นว่านอกจากจุดที่ผมกางโต๊ะตั้งแคมป์มินิแคมป์ไว้แล้วแสงสว่างยังครอบคลุมด้านหน้าเลยนะครับผมเดินให้ดูถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็
ตัวไฟส่องสว่างไฟแสงกว้างหรือตัวฟัดไลท์มอดนะครับเขาจะมีแสง3แบบนี่ก็คือแสงสว่างระดับไฮจากนั้นผมกดอีกทีนึงครับจะเป็นแสงระดับโลความสว่างของเขาจะดรอปลงนิดนึงนะจากนั้นกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฟไล่ยุงครับไฟไล่ยุงจะออกสีเหลืองๆเขียวๆแบบนี้นะครับได้ประโยชน์ทั้งไล่ยุงแล้วก็ให้ความสว่างซึ่งความสว่างผมว่าไม่ได้แพ้ตัวสีขาวเลยนะนี่คือระดับแสงของเขานะครับโอเคในการใช้งานค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยคราวนี้ผมจะลองไฟแสงพุ่งหรือตัวสปอตไลท์ดูนะโอเคครับผมจะถอดออกเลยนะการถอดก็แค่ดึงออกมาครับเขาก็ใช้งานตัวหลักเหมือนเดิมลักษณะของไฟสปอตไลท์จะเป็นอย่างนี้ครับไฟของเขาจะโฟกัสเฉพาะจุดนะถ้าเราใช้อ่านหนังสือเวลาไปแคมป์หรืออยู่ในเต็นท์ที่ไม่ต้องการรบกวนคนอื่นตัวนี้จะเหมาะมากนะครับจากนั้นเขายังมีซูมอินซูมเอาได้ผมจะลองซูมให้ดูโอเคผมซูมดูครับแสงของเขาจะแคบลงนะอ่ะผมส่องแบบนี้ให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่คือลักษณะแสงจากนั้นซูมเอาเป็นวงกว้างครับแสงกว้างของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นความแตกต่างของตัวแสงแบบชัดเจนเลยคราวนี้ถ้าผมถือมันจะเป็นยังไงผมจะส่องไปที่ตรงตัวแคมป์นะครับนี่คือแสงกว้างสุดแล้วก็มีแสงกระพริบนะครับคราวนี้ผมลองซูมนี่ครับวงแสงของเขาจะแคบลงแต่ว่าพุ่งไกลกว่าเดิมแล้วก็โฟกัสแสงได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการมุมกว้างเราก็เปิดแบบนี้นี่คือลักษณะแสงที่เขาทำได้นะถือได้ว่าเป็นโคมไฟตัวอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่ผมส่องให้ดูส่องเข้าไปแบบนี้คราวนี้ผมจะลองชาร์จแบตเตอรี่ตัวหมอดหลักให้ดูนะครับซึ่งเขาสามารถชาร์จผ่านตัว power bank ก็ได้หรือจะใช้กับอะแดปเตอร์ไฟบ้านก็ได้ครับก็แค่ดึงตัวนี้ขึ้นมาผมใช้สายชาร์จที่เป็น USB Type-C ที่แถมมาในกล่องนะครับเสียบเข้าไปในตอนชาร์จนะครับสถานะของเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวกระพริบนั่นก็คือยังไม่เต็มนะเขากำลังชาร์จอยู่แต่ถ้าสีเขียวติดค้างไว้นั่นก็คือเต็มแล้วนะครับในขณะที่ชาร์จผมจะลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมเปิดได้ด้วยนะครับซึ่งในการเปิดก็คือเขาจะเป็นแดงครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งนะแดงคือชาร์จอยู่แดงคือใช้งานอยู่นะครับส่วนสีเขียวนั่นก็คือกำลังชาร์จอยู่นะครับก็โอ้ถือว่าทำออกมาออกแบบมาได้ดีเลยนะครับสำหรับการชาร์จเปิดโหมดอื่นได้ไหมข้างล่างได้เปิดพร้อมกันได้นะครับโอเคสถานะก็ทำมาได้ดีได้สวยนะครับผมว่าให้ดูชัดๆประมาณนี้ครับคราวนี้เราจะมาสรุปการใช้งานเจ้าตัว Lowalk 7-in-1 นะครับหลังจากที่ผมเอาไปมินิแคมปิ้งจากการใช้งานจริงครับโหมดโคมไฟแล้วก็ไฟฉายนั้นให้แสงสว่างที่ดีมากๆครับโดยเฉพาะการใช้งานกับเสาแขวนตะเกียงส่วนตัวพัดลมนะครับเวลาร้อนๆเปิดใส่หน้านี่ค่อนข้างที่จะให้ลมที่เย็นสบายแล้วก็สดชื่นครับตัวเป่าลมนะครับผมใช้กับหมอนเป่าลมนะครับใช้เวลาในการเป่าน้อยมากๆเสียดายผมไม่มีที่นอนเป่าลมนะครับไม่งั้นน่าจะได้เทสกันเยอะกว่านี้ตัวลำโพงบลูทูธครับเสียงดังฟังชัดคุณภาพเสียงนั้นจัดว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับใช้ฟังคลายเครียดได้แต่ว่าถ้ามีเบสมากกว่านี้จะถือว่าเยี่ยมเลยครับตัวไล่ยุงนะครับผมแนะนำให้ใส่แผ่นไล่ยุงทั้งหมด2แผ่นเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มพื้นที่ในการไล่ยุงได้นะครับประสิทธิภาพก็จะดีกว่าเดิมส่วนตัวหมอดหลักนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานั้น 5,000 มิลลิแอมผมมองว่าถ้าเทียบกับความมัลติฟังก์ชันของเขาแล้วถือว่าให้แบตเตอรี่มาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าชดเชยด้วยการออกแบบให้เอาหมอดเสริมไปใช้งานกับตัว power bank แบบแยกอิสระได้ส่วนกระเป๋าที่แถมมาครับคุณภาพดีใส่อุปกรณ์ได้ครบ
ขนหรือพกพาสะดวกในใบเดียวนะครับก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์แคมป์ที่น่าสนใจมากๆนะครับใครชอบการแคมปิ้งถ้ามีติดตัวไว้1ชุดผมว่าได้ใช้งานทุกฟังก์ชันแน่นอนส่วนใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับและคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณ TFC Play Store นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบและก็รีวิวในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ